Apple ยืนยันแล้วนะคะว่า iPad OS 16จะปล่อยให้อัปเดตช้ากว่า iOS 16ค่ะและผู้ใช้ทั่วไปนะคะก็จะได้อัปเดต iPad OS 16.1 เป็นเวอร์ชั่นแรกแทนค่ะจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยก่อนหน้านี้นะคะ Markerman เผยว่า iPad OS 16จะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตช้ากว่า iOS 16ค่ะซึ่งคาดว่าเวอร์ชันแรกนะคะผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยจะได้อัปเดตกันในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะแต่ล่าสุดนะคะ Apple ก็ได้ปล่อยอัปเดต iOS 16เวอร์ชัน Developer Beta 7ด้วยนะคะแล้วก็แยก iPad OS 16.1 เวอร์ชัน Beta ให้นักพัฒนาได้ทดสอบกันด้วยค่ะพร้อมกับแถลงการผ่าน TechCrunch ตามนี้เลยApple เผยว่าปีนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ iPad OS เลยค่ะซึ่ง Apple เองนะคะเขาก็ได้มีการปรับเวลาการปล่อยอัปเดตให้เหมาะสมกับการพัฒนาฟีเจอร์ด้วยโดย iPad OS 16.1 นะคะจะเป็นเวอร์ชันแรกที่ปล่อยให้อัปเดตหลัง iOS 16ค่ะและ Apple ก็ยังเผยอีกว่า iPad OS 16.1 นะคะจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ State Manager โดยใน iPad OS 16.1 Beta นี้เนี่ยก็จะเน้นการทดสอบฟีเจอร์นี้เป็นหลักจึงแยกจากเวอร์ชันปกติออกมานั่นเองค่ะสำหรับข่าวลือ Apple Event ช่วงปลายปี2022นะคะก็ลือว่าจะจัด2รอบด้วยกันค่ะรอบแรกนะคะก็อาจจะเป็นการเปิดตัว iPhone 14แล้วก็ Apple Watch Series 8ในช่วงเดือนกันยายนค่ะส่วนอีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นการเปิดตัว iPad รุ่นที่10iPad Pro ชิป M2 แล้วก็ Mac รุ่นอื่นๆในช่วงเดือนตุลาคมค่ะซึ่งการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบแยกกันนี้นะคะก็อาจจะเป็นการสื่อถึงการจัดอีเวนต์แบบแยกกันด้วยก็เป็นได้ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ